สวัสดีครับอยู่กับพี่อามตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War 3นั่นเองเอาล่ะ40บาทได้80เกม225บาทจะไม่มีโฆษณาขึ้นมีหลายแพ็คหลายแบบให้เราเลือกซื้อพี่อามอยากได้นี่มากเลยเนี่ยธนูไฟธนูสายฟ้าก็ได้นะอะไรก็ได้ครับมันสวยอยู่สเปียร์ลอสก็สามารถแต่งได้เหรอเนี่ยอาร์ทียอสก็สามารถแต่งได้นะครับโอเคทุกอย่างเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก่อนอย่าเพิ่งโลภตอนนี้เล่นไป 43% แล้วนะครับ King Salic Map 43% ก็คือเกือบครึ่งทางแล้วนะครับแล้วก็จัดทัพนิดนึงโอเคพี่อาร์มี Healing Van ถ้าเป็น Healing Van เนี่ยนะเล่นเป็นเซตนักดาบล้วนนี่มันมากเลยนะพี่อาร์จะขอบอกไว้เมอร์ลิกออกเอาเป็นโล่มาครับจริงๆต้องมีเหล็กด้วยนะถึงจะดีนะครับเอาสเปียร์ตอนสปอนออกแล้วเอาเหล็กเข้ามาลองเล่นเป็นเซตนักดาบดูครับนักดาบล้วนก็โหดอยู่ Journey into Chaos นะครับนี่หน้านี่เราน่าจะเข้าไปในอาณาเขตของ Chaos แล้วนะเอ้าเราต้องเจอกับ Eclipser นี่ถ้าเจอกับ Eclipser เราก็ควรที่จะต้องจอมเวทสิเนาะจอมเวทมันบึ้ม Eclipser ได้นะครับเฮ้ยอย่ากันนั้นเลยนักดาบไม่ต้องก็ได้นะเอาเป็นไอ้นี่มาครับ Head ครับเอ้ยไม่ใช่ Minor Hustler ครับมาโอเคเล่นแบบ Insane นะครับผมสร้างมาเราสร้างไว้อยู่แล้วล่ะตอนนี้เราเข้ามาในอาณาเขตของ Chaos แล้วนะครับภัยคุกคามแบบใหม่ซอมบี้ภัยคุกคามแบบใหม่ Toxic Totality อันนี้ก็จะทำให้ยูนิตฝั่ง Chaos โจมตีแล้วติดพิษนะครับภัยคุกคามแบบใหม่ Spirit Death ภัยคุกคามแบบใหม่ Summoning Staff พยายามอยากได้ Summoning Staff เนี่ยแหละไปลุยกันก่อนเลยครับเราไม่สนหน้าอินหน้าพรมหน้าใครทั้งนั้นเอาป้อมกลางให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายนักขนูคนที่2 Miner Hustler 1รอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้คนเก็บแร่คนที่4ฝั่งเขาว่าไงครับฝั่งเขามีเดทครับอีคลิปเซอร์ยังไม่ออกมานะไม่เป็นไรเรายิงฟรีไปก่อนไม่ฟรีแล้วครับพี่เขาไม่ให้เรายิงฟรีครับเข้าใจร้ายภัยคุกคามแบบใหม่ซัมมอนเน็ตเดทนะครับก็คือผีผุดนั่นเองทุกครั้งที่เขาปล่อยเวทหรือใช้เวทเนี่ยเขาก็จะมีผีผุดขึ้นมานั่นเองนะครับผมภัยคุกคามแบบใหม่อีคลิปเซอร์ครับไม่กลัวครับจริงๆกลัวเขาหน่อยก็ดีนะนักดาบเอ้ยนักขนุนเรา3คนละถือว่าใช้ได้ละแล้วก็ไมเนอร์อัปเกรดไป1รอบครับยืนป้อมกลางให้ได้ก่อนครับเขาจะยิงธนูใส่เราส่วนเรากลางโล่ครับผมล้นเหล็กอ้าวคริสตัลไม่พอถอยนั่นแหละไมเนอร์ฮัสเลอร์1รอบเราไม่มีไอ้นี่เฮ้ยเราไม่มีโล่โอเคไม่เป็นไรเขาก็กลับบ้านนะเขาก็ไม่บวกเราเหมือนกันนะครับเขาไม่บวกเราก็ไม่บวกไม่เป็นไรแต่เราบวกครับเออนั่นแหละเราจะป้อมกลางครับฮีลิ่งแวนเอ้ยโอ้โหไม่มีไม่พอคริสตัลไม่พอครับเราก็เจ็บช้ำอยู่เหมือนกันแต่อีคลิปเซอร์เขาใช้งบประมาณในการสร้างมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นฮีลมันเห็นตรงนี้แหละเออตายเยี่ยมเราเวทเรามันคูลดาวไวนะครับเพราะว่าเราอัพมาทางนี้นั่นเองนะเราต้องมีคนเก็บคริสตัลให้เยอะกว่านี้เก็บคริสตัลไป4คนลุยได้เลย yeah. เป็นแบบนี้ลุยได้เลยเราจะฮิวใส่เราจะฮิวก่อนนะครับแบบนี้แล้วเลกไป1ลีโอ้โหฮิวไม่ทันเหรอเนี่ยอีคลิปเซอร์ยิงแรงนะครับมันก็ฮิวไม่ทันไม่เป็นไรเอาคนเก็บแร่ให้ได้ครับเยี่ยมเราสามารถปั่นป่วนเขาได้ดีมากเฮ้ยโอ้โหผีพิษโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะติดพิษนะครับกลับไปรักษาที่บ้านกันก่อนวิ่งเฮดไปเลยวิ่งเร็วๆไปเลยครับโอ้โหไม่ทันครับตายกันไปก่อนเรารักษาพิษเสร็จแล้วออกไปลุยเอาแค่รักษาพิษพอครับแล้วเดี๋ยวเราจะฮีลเลือดด้วยฮีลลิ่งแวร์นั่นเอง1รอบบุกไปเลยครับมีประมาณนี้ก็โอเคละเขามีอีคลิปเซอร์ไหมมีก็มีครับโดนเรายิงหน้าหงายเข้าไปเยี่ยมฝั่งเขาก็จะออกมาเป็นผีพิษนะครับเป็นผีพิษที่เฝ้าบ้านนะครับผีป้อมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเวทมนต์ของเราไอ้สีม่วงๆพวกนี้มันคูลดาวไวนะครับเราอัพมาทางนั้นถ้าติดพิษเราก็จะฮีลลิ่งแวนใส่ทันทีนะครับ yeah. และเหล็กนี้เราเหล็กได้ยังบ่อยเพราะเราอัพมาทางนี้ครับมาไหมนั่นไงผีป้อมแล้วมันยิงติดเป็นแอเรียโอ้โหเดี๋ยวงั้นเรารักษาอย่างนี้ดีกว่าครับเหล็กไปหนึ่งรอบถ่ายกลับบ้านเราก็จะมาบุกเขาได้บ่อยหน่อยนะถ้าฝั่งเขามีจักเป็นจักเกิลไนท์มานี่เราก็จะกรีดพอสมควรเพราะเราจะแพ้ทางนะครับจริงๆนี่ก็เสี่ยงมากเลยนะการที่ไม่เอายูนิตระยะประชิดมาเลยเนี่ยตายไม่เหลือไม่มีใครออกมากันบ้านแล้วครับ
เราก็ยิงได้แบบฟรีๆสบายๆอ่ะผ่านอีคลิปเซอร์ไปแบบง่ายๆครับในระดับอินเซนเยี่ยมต่อไปก็ธงก่อนจะธงครับเอาอะไรออกมาดีสมอนิ่งสตาร์มนี่คือเวลาเราไล่เวทเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นผีผุดนะครับก็จะเสกผีกับมันเองหรือจะเป็นสปิริตเดธสปิริตเดธนี่ก็ให้คิดถึงสเปียร์ตันไว้อะครับสเปียร์ตันสปอร์ไว้เหมือนกันเอาเป็นสปิริตเดธดีกว่าอ่ะดาว17ครับเราก็จะได้อัพอันนี้อีก1ครั้งขอคูดาวคูดาวก็เต็มแล้วนะครับพี่ยาไม่รู้จะเอาอะไรดีเอามาทางดาเมจของอาชิดอนไหมก็จะดีนะไลท์แอตแทคสปีดนะครับเพิ่มความเร็วแอตแทคสปีด 5% 10% 15% เอานี่แหละแอคควายมาภารกิจที่17 Lethal Grace นะครับทำลายรูปปั้นซอมบี้นั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นจัดทับก่อนอ่ะเอาเป็นไอ้นี่มาสปิริตเดธนะครับหรือจะเอาเป็นสเปียร์ต้อนสปอนดิปักฮีลิ่งแวนออกเมอริกมาสปิริตเดธออกเอาไมเนอร์ฮัตเลอร์ออกเอาเป็นไมเนอร์อัปเกรดแล้วก็เป็นสเปียร์ต้อนยืนแทงเอ๊ะนี่ดีกว่าสเปียร์ต้อนสปอนดีกว่าครับแบบนี้ดีกว่าเลกยังต้องมีไหมยังต้องมีไหมมีโอเคเรามีเมอริกแล้วเนาะไปลุยกันได้ครับโอเคลุยคริสตัลมาก่อนเลยพี่ What? เพราะเราอาจจะต้องเรกวิ่งหนีชาวบ้านนะครับภัยคุกความแบบใหม่ Rune of Reanimation นะครับเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามติดพิษแล้วตายจะทำให้ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่เป็นซอมบี้นั่นเองถ้าใช้คอมโบคู่กับ Eclipser นะมันจะเป็นอะไรที่โหดมากโอ้ซอมบี้ใส่หมวกครับพี่ก็น่ารักไปไงบางทีอะนะน่ารักใช่ไหมน่ารักใช่ไหมตายไปซะโอ้ป้อมกลางเป็นหัวกะโหลกครับเราจะไปยึดได้ไหมเนี่ยมันเป็นของแต่งบ้านหรือยังไงอ๋อเป็นแค่ของแต่งนะครับยังดีที่ไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรทีนี้เราต้องเอาออกมาเป็นสเปียร์ต้อนสปอนเนาะเราก็รอจังหวะอยู่รอไมเนอร์คนไม่ใช่ไมเนอร์อาชิดอนคนที่2เปิดเป็นสเปียร์ต้อนสปอนแล้วก็รอนักขนูคนที่3นะครับฝั่งเขาเดชอย่างเดียวเลยหรอยิงฟรีนะคะจริงๆต้องสร้างเดธแล้วเอาเดธไปเฝ้าบ้านนะครับจะได้ออกมาเป็นคาสเซิลอาชิดอนนั่นเองภัยคุกคามแบบใหม่ท็อกซิกเดธครับถอยก่อนครับมันเข้ามาใกล้เราจับนะครับเหล็กใส่แบบตึงๆครับทำไมพี่เขามาใกล้เราจังเลยครับถอยกลับลงออกไปอีกนั่นไงท็อกซิกเดธมาละแต่เรามีบาเรียนะครับท็อกซิกเดธไม่สามารถที่จะยิงทะลุบาเรียเรามาได้แล้วถ้ายิ่งเรามีเมอร์ลิกด้วยนะมันก็จะหมายความว่าเมอร์ลิกของเราเนี่ยจะสามารถรักษาพิษของท็อกซิกเดธได้นะครับ yeah. แต่ว่าเขาคือไอ้นี่นะเขาเป็นยูนิตเฮฟวี่นะครับระวังให้ดีภัยคุกคามแบบใหม่สปิริตเดธนะครับก็คือไอตัวที่ออกมาเป็นเดธนั่นแหละเลกใส่หนึ่งรอบอยู่แถวบ้านเราเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาไปรักษาได้เข้าบ้านก็คือรักษาหายแล้วครับแล้วเขามาเป็นผีพิษแค่ตัวเดียวไม่ได้น่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวแล้วครับถอยก่อนครับรูนออฟรีแอนิเมเตอร์ทำงานอีกอยู่หลังป้อมไว้อยู่หลังป้อมหลังตู่ไว้ครับสร้างเมอร์ลิกออกมาเราจะได้ใช้เขาในการฮีลนั่นเองเรกใส่หนึ่งรอบตึงๆคาสเซิลอาชิดอนเราก็มีอะไรเราก็มีนะครับผีพิษตายไปแล้วนะเมอร์ลิกเรามาแล้วครับเมอร์ลิกจะเป็นคนที่คอยฮีลพิษให้เราได้นะครับเมอร์ลิกไปฮีลพิษดิฮีลพิษโชว์พ่อดิลูกฮีลฮีลอะไรครับพึ่งพาไม่ค่อยได้แล้วครับเมื่อกี้เห็นไหมติดพิษแล้วเมอร์ลิกฮิวให้โอเคแล้วเมอร์ลิกไม่ฮิวให้จอมเวทไอ้คนเก็บแร่ละฮิวอย่าไปว่าอย่าไปบ่นเขาครับแค่นี้ก็น่าจะสู้ได้แล้วนะครับก็เอาเมอร์ลิกมาเยอะๆหน่อยละกันนะครับต้องมีเมอร์ลิกอีกคนนึงถึงจะดีโอ้โหผีพิษผีพิษทำไมพี่เถื่อนจังครับโอ้ผีพิษคนที่สองมาละถอยดีกว่าสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้ครับถอยกลับบ้านดีกว่าถอยเข้ามาเข้าป้อมถอยมาเข้าป้อมครับไม่ต้องออกเมอร์ลิกคนที่2ฮัตเลอร์ไปรอบนึงผีพิษก็มาเรื่อยๆนะเนี่ยฮิวพี่ฮิวเมอร์ลิกฮิวนั่นแหละมีเมอร์ลิก2คนก็คือโอเคใช้ได้ไปบุกได้ครับพวกนี้ก็คือเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นผีป้อมนะครับเขาซัมมอนขึ้นมานั่นเองแต่ว่าเราก็สู้ได้ไม่เป็นไรจอมเวทมาคนนึงคนเก็บแร่มาคนนึงเมอร์ลิกมาคนนึงเลก่อนครับเปิดโล่ด้วยครับรักษากันตึงๆความปั่นป่วนก็คือเนี่ยแหละถอยกลับก่อนจังหวะถอยก็ต้องถอยนะเมอร์ลิกคนหนึ่งมาครับเมอร์ลิกแล้วก็อาชิดอนมายิงยิงยิงและยิง
อาชิดอนเราต้องเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าผีป้อมเขาผุดมาทีละ4คนละ4ตัวละโหดละตึงละตึงเกินละครับมันตึงเกินแล้วพี่ก็ตึงไปบางทีไปสู้ครับกฎเหล็กของการเล่นยูนิตซอมบี้นะครับก็คืออย่าหันหลังเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะหนีใครได้เมื่อกี้ผีพิษเขาหนีไปแล้วนะครับหันหลังหนีไปแบบเฉยเลยเมื่อหลีกก็ยังต้องสร้างเรื่อยๆนะครับมีเยอะคือดีฝั่งเขาถ้ามีผีพิษมาแค่3คนนี้สู้เราไม่ได้นะครับตอนนี้นะเพราะว่าเราโหดละเนี่ยซอมบี้มันจะมากันเยอะมากนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเหล็กใส่เลยครับผีพิษตายไปก่อนแล้วก็ไอ้3ตัวนั้นไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้แล้วครับตอนนี้ฆ่ามันเอาผีพิษให้ตายเยี่ยม เปิดโล่บาเรียร์1รอบนั่นแหละมันจบแล้วครับเราจะได้ป้อมกลางคืนทีนี้ก็เป็นโอกาสของเราบ้างที่จะได้สวนนะครับสเปียร์ตอนไปแล้วสเปียร์ตอนไปเราก็ตามไปครับตอนนี้ยูนิตเรา98เต็ม100แล้วนะครับตึงจับเลกไป1รอบไปฮิวให้สเปียร์ตอนที่อ้าวฮิวไม่ทันแล้วครับบาเรียร์1รอบเฮ้ยบาเรียร์คูลดาวน์อยู่โอ้โหโอ้โหถอยฮิวไม่ทันครับไม่เป็นไรฮิวไม่ทันไม่เป็นไรกลับมาสร้างยูนิตใหม่ครับแล้วรอสเปียร์ตอนอัปเกรดสเปียร์ตอนอีกรอบนึงจากนั้นลุยเอ๊ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุยเดี๋ยวลุยได้ลุยได้ละเพราะว่ามีโล่แล้วนะปีบาเรียเกิดละบาเรียเปิดแล้วก็เลกมันต้องมีผีพิษตาไปบ้างแหละโอ้มีสเปียร์ตอนไปแทงให้ครับมีสเปียร์ตอนแทงให้คือหวานเลยครับเมอร์ลิกฮิวสเปียร์ตอนโอ้โหฮิวกันตึงๆโอเคครับตึงเท่าไหร่ก็ไม่ไหวเหล็กอีก1รอบเราได้เหล็กบ่อยมากนะเพราะว่าเราคูณดาวจับนะครับคูณดาวไวอ่ะฮิวกันเข้าไปครับเราจะมีจังหวะให้ฮิวไหมครับไม่มีเลยครับงั้นก็ไปลุยเลยครับผมเหล็กใส่1รอบโอ้โหมันตายกันเพราะพิษก็มีฝั่งนู้นเดี๋ยวมันติดพิษยืนกันก่อนครับยืนกันตรงนี้ก่อนฮิวกันก่อนโอ้ตายกันไปแล้วครับจะฮิวกันทันไหมเนี่ยโอเคฮิวกันทันอยู่เราก็ต้องไปช่วยสเปียร์ตอนสู้แล้วครับเขาแทงให้เราแล้วนี่เลือดไหลเป็นน้ำครับเพราะว่ายูนิตเราเยอะสเปียร์ตอนสู้สเปียร์ตอนเมอร์ลิกกำลังไปฮิวให้นะเมอร์ลิกไปแล้วครับเลกใส่1รอบเมอร์ลิกก็ได้เลกกับเขาด้วยนะเพราะว่าเป็นยูนิตไลท์นะครับมีเมอร์ลิก4คนก็ฮิวกันไปจะจบแล้วล่ะใจเย็นเรียบร้อยบุกเข้ามาในดินแดนเคออสนะครับตอนนี้ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะมาพอขึ้นความเร็ว 10% เสร็จปุ๊บเดี๋ยวขึ้นดาเมจอาชิดอนต่อโอเคครับไนท์แมร์คีปครับผมทำลายรูปปั้นจักรไนท์เอาละครับคราวนี้น่าจะต้องใช้ซอฟต์วาร์แล้วนะครับลุยมาเราจะได้ทีมอัพกับคิงซาเล็กนะครับขอบคุณมากครับคิงแล้วก็มีพวกนินจาพวกนี้แล้วก็สเปียร์ตอนกอดทองด้วยครับพี่เขาจะไปไหนครับพี่เขาไปเอาป้อมกลางก่อนเลยครับรู้งานมากขอบคุณสุดๆจะไปจัดซอมบี้เลยเหรอเพราะว่าพวกนินจาพวกนี้เนี่ยสู้กับซอมบี้ได้เก่งมากนะครับโอ้โหยังโหดยังเถื่อนครับพี่อาว่าภารกิจนี้เราน่าจะชนะง่ายแล้วล่ะจะเข้าไปใส่เขาเลยดีไหมขอบคุณพระราชาคิงซาเล็กที่มาช่วยเราแต่พระองค์จะไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปช่วยท่านหน่อยแล้วกันนะครับโอเคจบง่ายจังอะสุดท้ายวิ่งกลับมาต้องเอานินจามาช่วยสู้นะครับยังไงต่อครับพระราชาของเราคิงซาเล็กเอากลายเป็นว่าเอาต้องเอาชีวิตรอดเหรอเจอฝูงซอมบี้ไล่กัดนะครับอย่าบอกนะโดนจับไปเป็นภาระเราอีกเนี่ยออกมาตรงนี้แล้วต่อไปเป็นแผนที่อะไรเคียวติกไททันเหรอการเจอยักษ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเท่าไหร่หรอกสำหรับพี่ยามันนะคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับนี้พี่ยามิกซิเมอร์และเกมสติ๊กวอล3ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม